สิริครับสารวุฒิยาสมุทรครับงานชุดนี้ว่าด้วยเรื่องการทำสงครามกันถ้าจะพูดถึงในอดีตการทำสงครามเนี่ยเขาจะทำกันแบบเมื่อทหารฝ่ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีกองกำลังที่เยอะหรือมีอาวุธที่ทันสมัยก็จะถูกการวางแผนในการต่อสู้กันและก็จะได้เปรียบในการต่อสู้ของอีกฝ่ายตรงข้ามอาจจะชนะหรือมีความได้เปรียบกันเกิดขึ้นในสมัยต่อมาก็ถูกการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นกองกำลังทหารก็จะให้ความสำคัญน้อยลงเขาก็จะใช้แบบการแฮกเกอร์ข้อมูลการส่งไวรัสเข้าไปในคอมพิวเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เจาะระบบในการต่อสู้ของอีกฝ่ายหนึ่งล่มแล้วการต่อสู้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็จะทำให้การกวนระบบคอมพิวเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ว่ากองกำลังทหารนั้นแทบจะไม่จำเป็นเลยแต่พอมาถึงยุคนี้ยุคปัจจุบันเราพวกเรากลุ่มคนคนหนึ่งก็อยู่ในเป็นกองทัพของเราด้วยเช่นกันเช่นว่าเพราะว่าเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิถีชีวิตของเรานั้นเสพสื่อโซเชียลกันเป็นหลักสงครามของผมในครั้งนี้คือการเปรียบเทียบการทำสงครามโซเชียลที่เห็นต่างเห็นมีความขัดแย้งในการเห็นต่างเรื่องของโซเชียลในการตอบโต้กันในสื่อโซเชียลต่างๆหลายรูปแบบมันก็เกิดการขัดแย้งกันสงครามเนี่ยมันอาจจะไม่ทำร้ายร่างกายแต่มันเป็นการทำร้ายจิตใจของคนเรานะครับไอ้สงครามเนี่ยมนุษย์เราจะสร้างโลกขึ้นมาไว้2โลกคือโลกความจริงกับโลกออนไลน์โลกไซเบอร์2เนี่ยมันสามารถมาบรรจบพบกันได้ถ้าหากสงครามในอีกโลกนึงเกิดปะทุแรงขึ้นมันก็จะนัดเจอกันในโลกความจริงก็เกิดการสงครามที่แท้จริงเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยมันทำให้วิวัฒนาการของมนุษย์และทำให้จิตใจของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าหากเราไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลเราก็รู้สึกว่าจิตใจของเราอ่ะมันอ่อนไหวกับสิ่งนี้มากถ้าจิตใจเราแข็งแรงต่อสู้กับสื่อที่มาถาถมเรามาเยอะๆเราก็สามารถเป็นนักรบไซเบอร์ในโลกของเราได้ดังนั้นพวกคุณน่ะถ้าหากพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วคุณก็ต้องเตรียมรับแรงปะทะ